ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งจำคุกนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซเป็นเวลา5วันในความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนกรณีใช้อาวุธปืนพกยิงขึ้นฟ้าในบริเวณวัดเขาขุนพนมอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม2560ขณะที่ทนายความได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล